นี่ดูเรื่องนี้หน่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาปิดอ่าวเกาะพีพีหาดนพรัตนาราเขาปิดมาประมาณปีครึ่งแล้วนะคะหลังจากปิดมาปีครึ่งมีของดีให้ชมค่ะคุณผู้ชมคะมีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวพาดำน้ำไปเลยเห็นไหมนั่นผ่านกล้องไปเมื่อสักครู่นี้สวยงามมากฉลามหูดำค่ะนี่มาอีกแล้วฉลามหูดำเห็นไหมเห็นหูเขาไหมไหนหูทำไมเขาเรียกฉลามหูดำหูก็อยู่ตรงไหนฮะเป็นฉลามหูก็หูฉลามผมก็ฟังมานานแล้วเนี่ยก็หูฉลามที่เขาเอามาทำกินใช่เหรออันนี้แหละมันหูเดียวกันเหรออันเดียวกันอ้าวเหรอนี่แหละค่ะถ้าเราไปตัดเขาตายเนี่ยเป็นยังไงกินแต่เพราะหูแล้วตัวโยนทิ้งทะเลนี่มันก็แบนเนาะทรมานสัตว์นะคะแล้วมันใกล้จะสูญพันธุ์ปรากฏว่าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีนะคะกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งทั้งปะการังเอ่ยฉลามหูดำเอ่ยแล้วมีสัตว์ทะเลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ถึงตอนนี้เขาก็เลยคิดว่าเอาปิดต่อเลยดีกว่าอย่าเพิ่งเปิดเลยขอปิดต่ออีก2ปีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังไม่เปิดให้ไปเที่ยวนะคะเพราะว่าต้องการฟื้นฟูอ่าวมายาค่ะนี่อ่ะเดี๋ยวจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงก็ติดตามรอฟังก็แล้วกันนะคะคตอนนี้ยังปิดอยู่อ๋อยังปิดอยู่เนาะเอาของดีมาให้ดูกันก่อนโอ้โหเห็นใกล้ๆเลยมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะฮะนี่พอไม่มีมนุษย์ไปรบกวนเขามากๆเขาก็มีความรู้สึกว่าปลอดภัยค่ะคุณอั๋นหลานยายจอม บอกว่าผมผลิตยาบ้า เดี๋ยวส่งให้ครับ ไม่ต้องส่งมาโอ้ตายเดี๋ยวไม่ต้องการขังหมูหาคุ้มหาตารางให้กันอีกแล้วคุณมิสเตอร์ชันนารินจักการินมิสเตอร์จักการินนี่ไงเขาเขียนเป็นภาษาฝรั่งหมดเลยอยากทำขายมั่งหมายถึงว่าวุ้นปลาทูนะครับได้เลยค่ะลองคิดสูตรตัวเองนะคะอย่าหวานเยอะเพราะคนสมัยนี้รักสุขภาพครับนะฮะฉลามหูดำสวยนะพี่อาว่าอย่างนั้นนะครับค่ะคุณบรรยงบอกหูพี่รัชนีก็ดำ